พาไปดูน้องริด้าที่วันนั้นเขามาเยี่ยมเราที่สถานีนะคะคุณผู้ชมคะก็เป็นมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ปี2012นำทีมสาวสวยมาขอบคุณสถานีข่าวของเรานะคะแล้วก็ที่ให้การสนับสนุนในการทำข่าวแล้วก็ประชาสัมพันธ์เรื่องของการประกวดมาด้วยดีมาตลอดค่ะคณะมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์นะคะปี2012นำโดยมิส ACDC นำทัวร์สถานีข่าวของเรานะจ๊ะก็ให้การสนับสนุนประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมการประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ปี2012ตลอดการประกวดที่ผ่านมาก็นำทีมโดยน้องริด้านะคะก็เป็นมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ปี2012เลยแล้วก็รองมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ทั้ง3คนน้องแนนน้องยีนแล้วก็น้องกวางนะจ๊ะรวมถึงขวัญใจสื่อมวลชนมีน้องพิมนะคะทั้ง5คนเนี่ยได้เยี่ยมชมการทำงานของสถานีข่าวของเราที่วันนั้นมาโบกมือสวยงามแม้ว่าจะเป็นความงามที่ผ่านกระจกออกมาก็สวยจริงๆยิ่งคิดภาพว่านะจ๊ะนี่คนจริงๆนะสวยมากสวยจริงๆนะคะน้องริด้าเปิดเผยเลยบอกว่าเนี่ยหลังได้รับตำแหน่งนะทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปชั่วข้ามคืนเลยน้องเองก็ไม่เคยคิดมาก่อนค่ะว่าจะได้รับตำแหน่งอันทรงเกียรตินี้ก็ตั้งใจแล้วก็พร้อมที่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนผู้หญิงไทยให้ดีที่สุดนะคะในการประกวดมิสยูนิเวิร์สปีนี้ค่ะก็คงจะต้องจัดการเรื่องของเวลาทำงานแล้วก็เรียนให้ทุกอย่างลงตัวค่ะไปมหาวิทยาลัยอะไรเพื่อนๆก็เข้ามาทักก็รู้สึกดีใจอะค่ะแล้วก็ต่อไปนี้เราก็ต้องระลึกอยู่เสมอว่าตอนนี้เราเป็นใครเราเป็นจะได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปประกวดเวทีมิสยูนิเวิร์สที่สหรัฐอเมริกาในเดือนธันวาคมนี้ก็ต้องพัฒนาตัวเองในทุกๆด้านเลยค่ะเพราะว่าเราในบางสิ่งเราอาจจะคิดว่าเราดีแล้วแต่มันอาจจะไม่ดีที่สุดก็ต้องทำให้ดีที่สุดละค่ะค่ะก็อยากจะเป็นกำลังใจนะคะให้น้องลีด้านะคะซึ่งแบบพี่ๆทั้ง 5-6 คนเนี่ยก็คอยเป็นกำลังใจให้ลีด้าอยู่แล้วค่ะแล้วก็อยากจะเชิญชวนนะคะให้คนไทยทั้งประเทศเนี่ยร่วมเป็นกำลังใจด้วยนะคะให้น้องลีด้าเลยค่ะเพราะว่าพวกเราคนไทยเนี่ยจะเป็นแรงผลักดันให้น้องลีด้าไปสู่ความสำเร็จค่ะค่ะก็อยากบอกลีด้าว่าสู้ๆพิมรู้ว่าลีด้าไม่ทำให้ประเทศไทยผิดหวังแน่นอนค่ะก็อยากจะให้ทุกคนชาวไทยนะคะส่งแรงใจให้ลีด้าที่จะไปประกวด Miss Universe นะคะแล้วก็มายค่ะซึ่งจะไปประกวด Miss Earth ด้วยค่ะประกวดก็เขาบอกว่าสำหรับน้องลีด้านะคะ Miss Universe Thailand ก็จะเป็นตัวแทนสาวไทยนะคะไปเดินทางไปประกวด Miss Universe ปี2012ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาที่เมื่อกี้น้องบอกไว้ด้วยใช่ค่ะส่วนน้องแนนสุภัตราจุเจริญนะคะซึ่งเป็นรอ Miss Universe Thailand เนี่ยหลังจากได้รับรางวัลเธอก็ต้องเดินทางไปเยี่ยมมารดาทันทีเลยค่ะที่โรงพยาบาลเนื่องจากคุณแม่ของเธอเนี่ยต้องผ่าตัดด่วนในวันที่ขึ้นเวทีประกวดจึงไม่สามารถมาให้กำลังใจลูกสาวได้นะคะน้องแนนบอกให้ฟังค่ะว่ารู้สึกเสียใจที่ทราบข่าวแต่ก็พยายามทำให้ดีที่สุดนะคะครั้งแรกที่พบกับคุณแม่เนี่ยก็ถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ค่ะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวส่งแรงใจไปนะคะขอให้ทุกอย่างดีขึ้นเราไปฟังความรู้สึกของน้องแนนกันค่ะจะดูโทรทัศน์อยู่ได้รางวัลแล้วค่ะแม่รู้สึกยังไงบ้างร้องไห้เลยค่ะร้องไห้แบบว่าคุณแม่ดีใจแล้วก็แบบลูกนะทำความสำเร็จเท่านี้ก็ดีแล้วมาให้คุณแม่เพราะว่าอย่างนึงเนี่ยเขาก็ทุกคนที่บ้านเนี่ยเป็นกำลังใจให้แนนหมดก่อนมานี่ก็ต้องบอกว่าสู้ๆนะทำให้เต็มที่แล้วก็กลับไปนี่ก็กอดแม่เลยค่ะคิดถึงมาส่งแรงใจกันไปนะคะการประกวด Miss Universe ปี2012ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมอุ๊ย Miss ACDC โพสสวยมากค่ะแต่แนะนำนะคะจริงๆควรจะใส่ชุดที่จัดเต็มสู้กันนะคะเขากลัวว่าน้องๆจะแบบว่าดับคือพอมาแบบนี้แล้วเราไม่ได้บอกเนี่ยผู้คนก็จะเข้าใจผิดนะคะว่าเนี่ยหรอ Miss Universe อ๋อนี่หรอ Miss ACDC อ๋อนี่แหละถูกต้องเลยนะจ๊ะก็เดี๋ยวเดือนธันวาเราก็ส่งแรงใจไปส่วนน้องไมค์นะจ๊ะรองอันดับหนึ่งก็จะเป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวด Miss Earth ไงแล้วก็น้องแนนเนี่ยจะเข้าร่วมการประกวด Miss Tourism International โอ้โหหลายการประกวดมากปลายปีนี้เหมือนกันติดตามการประกวดกิจกรรมต่างๆที่ www.missuniversethailand.com กันได้เลยนะจ๊ะร่วมส่งแรงใจกัน3คนที่จะเป็นตัวแทนไทยนะไปคว้ามงกุฎตามเวทีต่างๆทั่วโลกกันเลยเอาไม่หมดเลยใช่ทุกเวทีอย่างนั้นเอากลับมาให้คุณให้แบบว่าคนไทยชื่นใจกันรางวัลอะไรก็ได้เป็นกำลังใจให้กับน้องริด้าด้วยนะคะเพื่อประกาศให้โลกรู้ว่าหญิงไทยสวยนะจ๊ะเสื้อเขียวก็สวยดูสิเสื้อเขียวรับไหว้สวยงามชอบจริงๆเลยนะคะดีบายบายด้วยนะคะบายบายไปแล้วมาดู